ู้ถือหน่วย Jazz Eve หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนเนี่ยเงินปันผลเนี่ยจะลดลงแล้วนะครับในไตรมาส3แต่ว่าถ้าอิงของใหม่เนี่ย annualize เป็นปันผลรายปีผมว่าเงินปันผลน่าจะเหลือสักประมาณ 8% กว่าปิดท้ายที่ Jazz Eve ตกลงยังไงเนี่ยยังไงครับเนี่ยนะครับ Jazz Eve ซื้อถือหรือขาย Jazz Eve ครับคุณน็อตคือ Jazz Eve เนี่ยคือที่ออกเปเปอร์ไปล่าสุดก็เป็นคำแนะนำถือนะครับราคาเป้าหมายปลายปีนี้อยู่นะครับปลายปีนี้ยังอยู่ที่ 6.8 ครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตรงนั้นในแง่มุมมองแล้วก็ประมาณการยังมองเหมือนเดิมว่าเป็นคำแนะนำถือครับก็คือต้องรับทราบนิดนึงว่าผู้ถือหน่วย Jazz Eve หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนเนี่ยเงินปันผลเนี่ยจะลดลงแล้วนะครับในไตรมาส3สิ่งที่เราเคยได้ต่อไตรมาสในอดีตเนี่ยผมจะไม่ได้แล้ว20กว่าตังค์หรือเปล่าเราจะไม่ได้เท่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่า 3BB เขาจ่ายค่าเช่าไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องรับทราบไว้นิดนึงว่าปันผลที่เราเคยได้อาจจะไม่ได้แล้วนะครับอย่างถ้าไปอิงปันผลของเดิมเนี่ยอาจจะได้เงินปันผลสักเกือบ 12% นะถ้าเขาจ่ายได้เท่าเดิมแต่ว่าถ้าอิงของใหม่เนี่ย annualize เป็นปันผลรายปีผมว่าเงินปันผลน่าจะเหลือสักประมาณ 8% กว่าๆครับก็ต้องรับสภาพความเป็นจริงอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นครับผมครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแอดมินนะครับฝากแจ้งครับนี่เป็นเสื้อล็อตสุดท้ายแล้วนะครับนี่เป็น MP shirt ครับที่มีอยู่ในสต็อกพร้อมส่งหมดแล้วหมดเลยนะสำหรับ MP shirt ดำส้มและสีน้ำเงินเหลืองนะครับจากราคาปกติ699บาทเหลือตัวละ399บวกค่าส่ง30บาทเป็นราคาสุทธิ429บาททั้ง2สีเนี้ยเบอร์ M ถึง XL 2สีเนี้ย399บวกค่าส่ง30บาทเป็น429บาทแต่ถ้าซื้อรวม2ตัวราคาจะเป็น798บาทและจัดส่งฟรีครับส่วนถ้าเป็นเบอร์ตั้งแต่2 XL จะราคาตัวละ450บวกค่าส่ง30บาทเป็น480แต่ถ้าซื้อ2ตัวก็จะเหลือ900บาทจัดส่งฟรีย้ำว่าหมดแล้วก็หมดเลยนี่คือสินค้าที่อยู่ในสต็อกและพร้อมส่งนะท่านที่สนใจอยากจะมี MB shirt ไว้เป็นที่ระลึกและเป็น limited edition จริงๆนะครับสนใจเชิญติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ LINE ID นะครับพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า money plus MONEY PLUSMoney plus ติดกันตรงตัว